นี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกมบูอาร์คไคนะครับวันนี้จะมาอธิบายในเรื่องของระบบของรักนะครับผมซึ่งจะเป็นระบบใหม่ที่อัปเดตมาในวันที่31มกราคมนี้นะครับนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยรอคอยระบบนี้ให้เข้ามาอย่างมากเลยครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ยจะพลิกชีวิตนะครับผมนะนักเรียนในสังกัดของเราเนี่ยเรียกว่าเก่งขึ้นมากนะครับผมนะรวมถึงสแต็กต่างๆเรียกว่าอย่างนักเรียนบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะพลิกชีวิตกลับมาเรียกว่ากลายเป็นเก่งหรือกลายเป็นโค้ดเมตาเลยก็ว่าได้นะครับนะซึ่งต้องบอกก่อนครับผมว่าระบบของรักเนี่ยไม่ได้เข้ามาให้กับนักเรียนทุกคนนะครับนะแต่จะเข้ามาค่อยๆเข้ามากับนักเรียนบางกลุ่มนะครับผมโดยเซตแรกวันที่31มกราคมนี้จะมีทั้งหมด6ตัวละครดังต่อไปนี้ครับตัวละครนะครับผมนะก็จะมีตัวละคร3ดาวก็จะมีอารุสุรุกิชุนลังเด็กครับผมอาซึนะบันนี่เกิร์ลครับและตัวละคร2ดาวก็คือตัวของยูกะกับฮาเละนะครับผมนะมีทั้งหมด6ตัวละครซึ่งแนวทางการได้รับในส่วนของระบบของรักนะครับผมนะอยากจะเซตให้ตัวละครทำยังไงมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมนะเราก็จะขออ้างอิงในส่วนของตัวยูกะกับอารุก่อนเลยนะครับหากเรานะครับผมนะต้องการจะเซตนะครับผมระบบของรักให้กับตัวละครอย่างแรกครับผมเราต้องมีระดับสายใยตัวละครให้มีถึงระดับ20ก่อนนะครับย้ำเลยนะว่า20คือระดับแรกแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่20นะพอมีระดับสายใยขึ้นสู่20แล้วนะครับช่องสุดท้ายคือช่องที่4เด็ดที่ปิดจะเปิดออกนะครับนะพอเปิดออกขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถจะใส่ได้เลยทันทีนะครับนะก็พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็กดคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมีให้เราเซตเลยโดยตัวของอารุเนี่ยก็จะเซตปุ๊บเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของเพิ่มความแม่นยำ150นะครับนะพอเซตขึ้นมาปุ๊บก็จะติดทันทีนะครับเห็นไหมปุ๊บเลยครับผมนะแต่อย่าลืมนะครับว่าของพวกนี้จะเพิ่มมี2ระดับครับผมก็คือ T1 กับ Tier 2นะครับนะซึ่งถ้าเกิด Tier 2หากเราต้องการใส่นะครับเราก็ต้องอัพระดับสายใยตรงส่วนนี้ให้ถึงเลเวล25นะครับนะ25เลยซึ่งตัวของอารุเนี่ยผมยังอัพไม่ถึงนะครับนะและตอนที่อัพมาตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีใช้ของด้วยนะซึ่งแต่ละคนจะใช้ของไม่เหมือนกันนะแต่ละคนจะใช้ของไม่เหมือนกันเดี๋ยวขออารุของไอตัวของยูกะเนี่ยของผม24ละเดี๋ยวผมจะดันขึ้น25นะครับถ้าต้องการดันสายใหญ่ขึ้นไวๆทำยังไงครับก็เรียกมาที่คาเฟ่แหละครับนะแล้วก็พยายามคุยกับน้องบ่อยๆให้ของของน้องนะครับผมนะของชอบของน้องบ่อยๆนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มตรงส่วนนี้ดีมากแต่แน่นอนครับผมว่าการขึ้นระดับ25เนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้เยอะมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยบางท่านนะครับผมนะที่ไม่คิดจะปั้นตัวนักเรียนตัวไหนก็ตามเนี่ยเราก็สามารถให้ของอย่างอื่นนะครับเพื่อต้องการจะดันตัวนี้ได้นะอ่ะอย่างเนี้ยผมมีของขวัญของเค้กเนี่ยเยอะมากอ่ะผมก็ให้ไปนะครับอันนี้24ละก็ให้ไปเรื่อยๆครับแน่นอนว่าถ้าเกิดมีของตัวเองดีที่สุดนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเก็บนะครับผมเนี่ยมีของให้นะแต่เราต้องเก็บไว้ครับผมเพื่อเอาไว้ทำของด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเก็บไว้4ชิ้นก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสอยสวัสดิ์ปาล์มขนาดนี้ตอนนี้ก็ขึ้นแรง25เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาใส่ของรักของยูกะกันแล้วนะแน่นอนว่าต้องใส่ของเทียร์แรกครับผมก็คือมีแรง20ก่อนพอใส่ขึ้นมาปุ๊บนะเราก็สามารถอัปเกรดได้ละนี่ครับผมก็จะใช้ตัวของขวัญของยูกะครับผมเนี่ยที่ของน้องแกชอบ4ชิ้นแล้วก็เฟื่องพวกนี้ด้วยครับผมแล้วก็เงินอีก 500,000 ก็จะทำการอัปเกรดขึ้นมาเลยครับพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยตัวสกิลพื้นฐานของตัวยูกะก็จะได้เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับนะก็จะมีสัญลักษณ์บวกขึ้นมาละก็จากเมื่อก่อนเนี่ยทุกๆ15วิจะทำการโจมตีเป้าหมายศัตรู1ตัวใช่ไหมก็จะกลายเป็นโจมตีนะครับผมและเพิ่มอัตราการหลบหนีตัวเองตรงส่วนนี้ด้วยนะครับนะ 26% เป็นเวลา10วินะครับแน่นอนก็บอกว่าสกิลนี้นะครับผมยิ่งถ้าเกิดเราอัพเลเวลผลของเอฟเฟกต์ตรงส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะยิ่งถ้าเกิดเราทำการอัพสกิลนี้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมนะ
แน่นอนว่าผลของเอฟเฟกต์ตัวส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมจากตัวนี้ก็เป็น28ละผลเอฟเฟกต์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับผมโดยเฉพาะบางตัวละครนะอย่างตัวของอารูเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจด้วยนะครับผมนะยิ่งแรงขึ้นด้วยแน่นอนครับผมสกิลพื้นฐานเนี่ยมันจะทำงานเรื่อยๆมันทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยดาเมจจริงค่อนข้างจะส่งผลยาวตามไปด้วยแหละยิ่งถ้าเกิดเราอัพปืนนะครับผมนะอัพปืนเอ้ยนะครับนะหรือปลดดาวตัวละครนะครับผมก็โอเคขึ้นเพิ่มเติมนิดนึงดีกว่านะครับผมนั้นในส่วนของแนวทางการอัพแรงนะครับอย่างที่บอกไปนะเราจะต้องอัพแรงตัวละครจนถึงเลเวลแรง25ขึ้นไปดังนั้นเนี่ยโดนบังคับนะครับผมว่าตัวละครตัวนั้นต้องเป็น5ดาวเพราะว่าถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นไม่ขึ้น5ดาวเราจะอัพแรงได้สูงสุดแค่20เท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่มาอัพแรงตัวละครและยังไม่5ดาวนะครับผมนะจะสามารถสุดได้แค่20เท่านั้นนะ3ดาว4ดาวจะได้แค่20ครับผมต้องขึ้น5ดาวเท่านั้นถึงจะสามารถปลดล็อกเกิน20ได้นะครับนะถามว่าสูงสุดแรงพวกนี้เยอะได้แค่ไหนครับแรงสูงสุดก็คือ100นะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวละครนะครับผมนะเรียกว่าถือว่าโหดมากโดยตัวละครเซตแรกนะครับผมนะที่อัปเดตมาเนี่ยก็จะมีตัวหลักๆเลยก็จะมีตัวของยูกะเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่โหดมากครับผมนะเพื่อบัตราการหลบหลีกนะครับนะส่วนตัวของอารุนะครับนะก็จะได้ในเรื่องของกิลที่ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโจมตี1ตัวนะครับผมนะและก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมแล้วก็รอบๆก็โดนเบิร์นขึ้นด้วยนะครับผมดาเมจก็ถือว่าแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับนะปกติจะยิงแค่โอกาส 50% ใช่มั้ย 50% ติดใช่มั้ยครับแต่รอบนี้นะครับผมนะก็คือชัวร์ๆติด 100% แล้วนะก็เรียกว่าไม่มีปัญหาละส่วนตัวอื่นถามว่าน่าสนใจมั้ยก็น่าจะมีตัวนึงครับผมก็เป็นตัวของซูรุกินะครับเพราะว่าซูรุกิรอบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสปีดแอทแทคตัวเองให้ตัวเองยิงไวขึ้นนะก็ปกติก็คือตีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทำการฟื้นฟูแค่นี้จบใช่ไหมแต่ตอนนี้ซูรุกิก็จะเพิ่มในเรื่องของสปีดแอทแทคตัวเองนะครับนะส่งผลนาน20วินะครับผมคูลดาวน์10วิก็เรียกว่ารอบนี้ซูรุกิก็จะเก็บศัตรูไวขึ้นนะครับส่วนตัวอื่นก็เฉยๆนะครับผมนะชุนเด็กถามว่าอัปเดตมารอบนี้น่าสนใจไหมชุนเด็กเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของทุกๆ25วิครับผมโจมตีเป้าหมายศัตรู1ตัวความเสียหาย 182% และสกิลนี้เพิกเฉยต่อพลังป้องกัน 28% นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยต่างจากอันแรกเท่าไหร่แล้วก็คือรอบนี้ก็คือเพิกเฉยในเรื่องของพลังป้องกันที่มากขึ้นก็จะตีแรงขึ้นแหละในส่วนของตัวน้องชุนเด็กนะตัวของอาซึนะบันนี่เกิลนะครับอาซึนะบันนี่เกิลเนี่ยเรียกว่าน่าใช้ขึ้นเยอะนะแต่ว่าก็แค่จากปกติไม่น่าใช้ก็เป็นเริ่มพอใช้งานได้แล้วเพราะว่าอาซึนะบันนี่เกิลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดค่าคอร์สนะครับผมนะก็สกิลคอร์สครับผมลดลงนะครับผมนะก็ทุกๆ35วิจะทำการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมตัวเองนะและก็ในส่วนของสกิลคอร์สครับผมลดลงอีก 1.14 นะครับก็ถือว่าพอดูหน้าใช้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของตัวอาซึนะนะครับนะถามว่ามีอะไรน่าเวิร์กสุดบ้างในส่วนของตัวอาซึนะนะครับนะเพิ่มค่าฟื้นฟูสกิลนะครับนะก็สกิลเนี่ยก็คือจะเร่งค่าคอสสกิลไวขึ้นนะครับในส่วนของตัวของอาซึนะขออภัยนะอาซึนะนี่คือจะช่วยในส่วนของการเร่งฟื้นฟูค่าคอสนะครับผมนะ 1.4 ก็ฟื้นฟูค่าคอร์สแหละมันก็ดูดีขึ้นแต่รวมๆแล้วก็ยังเฉยๆอยู่ส่วนตัวของฮาเล่นะครับผมฮาเล่ก็จะเป็นการสตันนะครับนะก็คือโจมตีเป้าหมาย10ตัวแล้วก็ถึงสถานะสตันเป็นเวลา3วินะครับสลับเซตแรกที่เข้ามาดังนั้นเนี่ยดีสุดก็เลยกระจายเป็นตัวของยูกะกับตัวของอารุนะครับนะโดยเฉพาะตัวของยูกะเนี่ยเป็นอะไรที่ขึ้นมาเรียกว่าเทพมากส่งผลต่ออารีนาอย่างมากเลยเรียกว่าทุกคนตอนนี้ก็ในอารีนาเนี่ยก็หันมาใช้ยูกะกันเรียกว่าแทบจะหมดเลยนะเดี๋ยวพวกดูท็อปกันนะครับเนี่ยก็จะมีการหยิบยูกะมาใช้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอมีของรักขึ้นมาเนี่ยยูกะก็จะเป็นตัวละครที่เรียกว่าโหดขึ้นอย่างมากเลยอารุก็ไม่ต่างกันนะเรียกว่าดาเมจของอารุตอนนี้ก็ถือว่ากระฉูดมากตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นการอธิบายนะครับผมในส่วนของการเซตของรักนะใครที่ต้องการจะปั้นนักเรียนคนไหนนะครับผมก็สามารถเช็คดูได้นะว่าตัวละครตัวนั้นมีของลักมาเกี่ยวข้องด้วยไหมถ้าตัวละครตัวนั้นมีของลักเกี่ยวข้องด้วยก็อย่าลืมอัพดาวด้วยนะครับ
ก็คงจะมารีวิวในส่วนของระบบของรักเพย์เท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ